องคนที่หนึ่งรักษาพระองค์90ลูกทุ่งรักไทยดังฮัลโหลสำหรับแฟนๆที่มาชมย้อนหลังสวัสดีครับเริ่มต้นถ่ายทอดสดแล้วเย้นี่เหรออ๋อนี่ยังมันจะมีเตือนไหมคะพี่ไม่แน่อ่ะเตือนนะแป๊บนึงเนี่ยเตือนของหนูละเดี๋ยวแป๊บนึงของพี่น่าจะแป๊บนึงมาแม่มาแม่เตือนแม่เตือนแม่ไม่เตือนสวัสดีค่ะแฟนๆทาง Facebook Live เดี๋ยวหาทางแชร์กันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนแชร์ก่อนของพี่มายังมาแล้วนะหนูแชร์ก่อนแชร์ก่อนหลังจากที่มื้อเที่ยงนะคะเราได้กินข้าวเหนียวส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้นะคะมื้อเที่ยงกินอะไรคะพี่ยังเลยครับยังไม่ทันครับวิ่งมาครับรีบมาสถานี90ก่อนนะคะอันนี้เป็นเพลงที่ดังมากๆหนุ่มตำลาวสาวตำไทยครับนะคะตอนที่เพลงนี้ดังนี่พี่ตำส้มตำเป็นไหมคะเอาจริงที่ร้องๆเนี่ยแบบแค่พอทรงๆครับแค่พอทรงๆเรายังไม่มั่นใจฝีมือตรงส้มตำเลยครับคืออาจจะตำได้แต่รสชาติไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะใช้คำว่าพอได้แล้วกันพอได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยเพลงเนี้ยอุ้ย20ไม่ถึงเพลงนี้ไม่ถึงหรอกเพลงนี้ประมาณเกิน10ไปหน่อยนึงประมาณ12มั้ง12พี่โจมิเตอร์นะคะเป็น FC ตั้งแต่สมัยโอ้โหพี่โจนี่ก็น่าจะอยู่ในวงการมาประมาณ20ปีแล้วล่ะค่ะอาจจะเกิน20ปีนะคะทักทายได้เลยนะคะวันนี้เราได้คิวของพี่โจนาสแอนเดอร์สันนะคะมาคุยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยรู้สึกดีใจมากนะคะดีใจเช่นกันครับ เดี๋ยวนะออยแชร์ไปที่เฟซแล้วก็ไปตามเพจต่างๆของช้างไทย Entertainment สักครู่หนึ่งไปทุกสื่อไปทุกสื่อนะคะครับแล้วมีหลายสื่อจนมึนมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งสื่อมวนอะไรอีกมวนทองโอ้ยหิวข้าวฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเดี๋ยวแชร์ไปที่ข่าวลูกทุ่งก่อนมีอะไรไหมจ๊ะอ๋อมีแน่แล้วจ๊ะจะยังขอกันหรือไงปั๊ม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 โย่แชร์ไปที่อีสาน FM ด้วยนะคะนั่นแหละนั่นแหละอีสานกันด้วยมวนมากมวนเพลงนี้ก็ต้องม้วนกันอยู่เนาะใช่อันนี้คือม้วนม้วนกับอีสานบ้านเฮาส้มตำตำบักคุงหนุ่มตำลาวสาวตำไทย จำเนื้อได้ไหมพี่จำได้เดี๋ยวนี้โอ้จำได้เพลงนี้ร้องทุกงานเลยนะถ้าเป็นงานคู่กับคริสตี้ร้องไม่เคยขาดเพลงนี้เลยนะคะจำได้ได้แน่นอนนะคะใช่มาแผ่ปากเยียวยาดีเจงามก็ร้องได้ด้วยคริสตี้กิฟสันนะคะเป็นดีเจออยกิฟสันนะคะนี่ดีเจออยกิฟสันเราตำไทยตำลาวกินกับข้าวเหนียวคือกันนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังกินทุกวันเนี่ยจะปั้นไทยให้เจริญนะคะเย่ใช่โยชโยโหฮิวนะคะกับเพลงดังมากๆนะคะเพลงนี้ของคู่ขวัญนะคะเป็นฝรั่งหัวใจไทยนะคะรักลูกทุ่งค่ะหนุ่มตำลาวสาวตำไทยนะโอ้โหเป็นเพลงที่ดังมากๆนะคะร้องกันได้ทุกคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้ชัดๆโชว์90ลูกทุ่งรักไทยของเราดังเพราะฮิต 100% นะคะกับบายบายวันเสาร์ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่โจนาสแอนเดอร์สันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะชื่อของคลื่นเราลูกทุ่งรักไทยนี่เหมือนกับฝรั่งหัวใจไทยหัวใจรักไทยฉายาของพี่โจนาสเลยนะคะ ให้พี่โจนาสนะคะทักทายแฟนๆ FM 90ที่ฟังทางวิทยุแล้วก็ตอนนี้เราถ่ายทอดสดที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ด้วยค่ะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆแฟนคลับของ FM 90นะครับลูกทุ่งรักไทยนะครับ
ถือว่าเป็นคลื่นลูกทุ่งตั้งแต่ไหนต่อไรแล้วนะครับที่เราได้หมุนเข้ามาฟังกันแล้วก็เป็นที่พักพิงของคนลูกทุ่งอย่างโจนาสนะครับถึงแม้ว่าจะดูเป็นลูกทุ่งแปลกๆด้วยผมสีทองตาน้ำข้าวแต่ว่าเขาเรียกว่าโดดเด่นค่ะพี่อ๋อโดดเด่นใช่ไหมไม่ใช่แปลกตาใช่ไหมโอเคโอเคขอเป็นโดดเด่นก็แล้วกันทั้งนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นการขอบคุณจากใจที่ยังมีคลื่นดีๆมีลูกทุ่งดีๆบนหน้าปัดวิทยุกรุงเทพมหานครอย่างนี้ด้วยนะครับค่ะนะคะแล้วเพลงของพี่โจนาสนี่ก็จะเปิดอยู่ตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยล่าสุดเนี่ยเราจะได้ฟังฝรั่งคลั่งไคล้นะคะนะคะเปิดไปในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอด้วยสุดยอดขอบคุณมากเลยนะครับนะคะวันนี้พี่โจนาสตัวเป็นๆแฟนๆที่ฟังทาง FM 90นะคะอยากจะทักทายกันก็ SMS มาก็ได้ที่4689990อยากจะถามอะไรพี่โจนาสได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องยืมเงินได้ไหมคะพี่ได้ครับทาง DJ Oil เขายินดีรับตรงนี้ครับแหมโยนเร็วมากนะคะนะคะส่วนทาง Facebook Live เข้ามาแล้วนะคะที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ก็กดแชร์ให้ด้วยใช่ด่วนจริงๆวันนี้เนี่ยคุยกับพี่โจนาสว่าจะขอแบบของที่ระลึกจากพี่โจนาสสัก 2-3 ชิ้นมาแจก FCนะคะแต่ว่าพี่โจนาสบอกว่าเมื่อเช้านี้รีบมากเลยคว้าไม่ทันใช่แต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้นะคะนาฬิกาข้อมือที่มือของพี่โจนาสนะคะรวมถึงแว่นตานะคะเราจะมาเป็นของแจกผมจะได้เป็นคนตาบอดแล้วก็ไม่รู้วันเวลาครับกลับบ้านมีอยู่ใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวส่งให้ทีหลังมีผมเตรียมไว้ครับผมเตรียมไว้แต่ว่าผมลืมหยิบเมื่อเช้าจริงๆเพราะว่าพอดีผมมีงานด่วนเข้ามาเมื่อเช้าเป็นประชุมก็เลยจริงๆผมไม่แน่ใจว่าคนที่ฟังตรงนี้จะมองยังไงผมพยายามที่จะเลือกของที่ระลึกที่มันเป็นของแปลกๆนะครับซึ่งเดิมทีไม่ได้แปลกเลยกลายเป็นมาแปลกตอนนี้อ้าวเหรอคะอยากรู้จังเลยว่าคืออะไรคะพี่โจนาสมันคือแผ่นซีดีครับโอ้ยพร้อมโปสเตอร์ด้วยหรือเปล่าโปสเตอร์ไม่มีแล้วครับแต่ว่าแผ่นซีดีคืออย่างนี้เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวหนูไปหยิบโปสเตอร์ก่อนอ่ะพี่พูดเดี๋ยวเอาโปสเตอร์ของพี่มาโชว์เลยฟรังคลังใครอันนี้ได้นะอันนี้ผมเตรียมมาได้เหมือนกันอันนี้ผมเตรียมได้ก่อนนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะแฟนๆค่ะแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็แฟนๆที่ชมอยู่นะคะทางวิทยุในยุคนี้เนี่ยบางทีนี่แบบไม่ได้เห็นโปสเตอร์ของศิลปินนานมากแล้วใช่ไม่ค่อยมีกันแล้วเนาะทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดนี่นะคะที่สถานี90ของเรามีโปสเตอร์น่ารักน่ารักจากพี่โจนาสนะคะฝรั่งคลั่งไคล้มีลายเซ็นพี่โจนาสด้วยมีไหมไม่มีครับไม่มีแต่ว่ามีแต่ว่า Love Thailand ใช่ใช่นะคะเดี๋ยวเซ็นทับได้วันนี้ได้เลยนะคะรอวันเยี่ยมไงนี่แผ่นซีดีจะมีให้3รางวัลนะคะพร้อมกับโปสเตอร์ใช่นะคะมอบให้กับแฟนๆนะคะที่วันนี้ทักทายมาทาง Facebook Live นะคะมีคำถามถามดีกว่าถามแฟนๆครับได้เลยครับวันจากวันแรกที่พี่โจนาสเข้าวงการมาจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วปีนี้คือครบรอบ20ปีโจนาสแอนเดอร์สันบนเส้นทางบันเทิงลูกทุ่งโอ้โหนะถือได้ว่าเดินมายาวนานมากๆยาวนาน20ปีนะคะเป็นยังไงบ้างคะ20ปีที่ผ่านมาก็ครบทุกรถผมเชื่อว่ามันยังไงก็ต้องครบทุกรถอยู่แล้วนะครับมันมีขึ้นมีลงมีโศกมีเศร้าแต่ผมมองว่าผมถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเป็นทั้งฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วมาอยู่ในวงการลูกทุ่งได้ส่วนใหญ่สิ่งที่เก็บสะสมมาในประสบการณ์ก็คือความสุขทั้งนั้นเป็นความสุขความหวังดีความน่ารักของมิตรรักแฟนเพลงแล้วก็พี่ๆน้องๆในวงการด้วยอันนี้คือเสน่ห์ของลูกทุ่งนะครับมีความเป็นครอบครัวมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับก็เลยขอบคุณทุกคนที่คิดว่าตัวเองคือหัวใจลูกทุ่งด้วยนะคะแล้วฉายาของพี่โจนาสก็คือฝรั่งรักไทยหัวใจลูกทุ่งตั้งแต่วันนั้นนี่ทำไมเราถึงได้ฉายาแบบนี้มาคะจริงๆเหตุผลที่มีฉายานี้เกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องให้เครดิตกับทางสังกัดเนาะต้นสังกัดตอนนั้นก็คือคลื่นลูกทุ่งเวทีไทยอ๋อค่ะซึ่งตอนนั้นก็อยู่90เหมือนกันเลขไม่เปลี่ยนนะคะใช่เลขไม่เปลี่ยนเลยนะครับตอนนั้นชื่อมีเปลี่ยนนิดหน่อยแต่เลขไม่เปลี่ยนก็คือตอนนั้นเนี่ยที่ผมมาเป็นศิลปินเนี่ยอาจจะดูผิดปกตินิดนึงไม่ใช่คือผิดปกติตลอดเนาะเราอะ เดี๋ยวต้องเล่าให้แฟนๆฟังเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนก็แบบอยากจะรู้ออยเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มแรกก็จริงๆที่ปล่อยเพลงเป็นศิลปินออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คือ
ป็นมากกว่าแค่บันเทิงในลักษณะธุรกิจบันเทิงมันคือโครงการของลูกทุ่งเวทีไทยด้วยในตอนนั้นใช่เป็นโครงการส่งเสริมเพลงไทยเพลงลูกทุ่งและวัฒนธรรมไทยด้วยก็เลยขอตั้งชื่อโครงการนี้พร้อมกับเป็นฉายาก็คือฝรั่งรักไทยใจลูกทุ่งนะคะฝรั่งรักไทยใจลูกทุ่งนะคะคำนี้เลยนะคะก็มีพี่โจนาสแอนเดอร์สันแล้วก็คริสตี้กิฟสันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยขอบอกเลยว่าหล่อและสวยเตะตามากนะคะพี่คริสตี้นี่เหมือนนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะคแล้วความดังของทั้งคู่เนี่ยนะคะบอกเลยว่าทำให้หลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะสองคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่านี่ ตอนนี้ก็คงจะรู้กันไปหมดแล้วมั้ง คือตอนนั้นอะเอ๊ะไปไหนก็ไปด้วยกันร้องเพลงก็ร้องด้วยกันเอ๊ะเป็นแฟนกันหรือเปล่าออยก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ออยก็มารู้ความจริงตอนที่พี่คริสตี้แต่งงานไป นั่นนะสิแปลว่าไม่ใช่แน่นอนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นแฟนกันแต่คล้ายๆกับจะเป็นพี่น้องกันมากกว่าคือถ้าเปรียบเหมือนดาราสมัยนี้ก็เป็นญาญ่ากับณเดชน์ที่แบบว่าเออเหมือนจะเป็นแฟนแล้วมันเคลียร์คิวกันเคลียร์ความจริงตรงนั้นหรือยังล่ะตอนนี้เคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วเหรอชัดเจนหรือเปล่าเชื่อหรือเปล่าล่ะนะคะก็เป็นเหมือนคู่ขวัญในตอนนั้นนะคะเป็นคู่จิ้นกันอะไรอย่างนี้แฟนๆก็ชื่นชอบซึ่งจะมีตั้งแต่ยุคโบราณด้วยเนาะค่ะไอยุคสมัยนี้มันอาจจะเป็นณเดชน์กับยาย่าสมัยก่อนก็คือเพชรราชกับใครนะมิตรชัยบัญชามิตรชัยเพชรราชวราชอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเหมือนเป็นคู่ขวัญกันนะคะมีบอกว่าเพลงหนุ่มตำลาวสาวตำไทยไปเต้นแอโรบิกสนุกมากค่ะนี่เออดีนะคะแฟนๆที่ทักทายกันมานะคะสวัสดีพี่โจนาสมีถามมาว่าหล่อเหมือนเดิมเลยอ๋อขอบคุณครับนะคะเคล็ดลับของความหล่อของพี่โจนาสคืออะไรคะที่เวลา20ปีไม่เปลี่ยนตอบได้ง่ายชัดเจนค่ะว่องไวค่ะปลาแดกครับ ใส่ลงไปนี่โอ้โหปลาแดกเยอะๆนี่คืออันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะอันนี้คืออีสานบ้านเฮาเนาะเขาใช้คำนี้กันเนาะแต่ว่าเอาจริงๆรักษาสุขภาพด้วยการทานของไทยนี่แหละดีแล้วเพราะว่ามีสมุนไพรเยอะนะค่ะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ไม่ว่าจะเป็นใบต่างๆหรือว่าขิงข่าใช่ตะไคร้ใบมะกรูดทั้งหมดมีประโยชน์หมดแล้วก็สำคัญคืออาหารไทยจะมีมะนาวเยอะอ๋อค่ะมะนาวมันจะมีวิตามินซีใช่ไหมคะใช่เป็นวิตามินซีที่เข้มข้นด้วยค่ะแต่ว่าบางครั้งพอเราออกงานเยอะออกแรงเยอะเราก็จะกินอาหารเสริมบ้างตัวหลักก็คือวิตามินซีด้วยแหละค่ะวิตามินซีนี้ช่วยเรื่องของภูมิด้วยแล้วก็ผิวด้วยอะไรด้วยก็น่าจะมีประโยชน์คือบางทีผมบอกว่าไอการที่ทำอ่ะมันน้อยกว่าสิ่งที่ไม่ทำด้วยซ้ำคือผมเป็นคนที่ไม่ดูดบุหรี่แล้วก็ไม่ได้ใช่ครับพยายามรักษาสุขภาพในทางที่ดีครับเลือกกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ค่ะนะคะใครที่ได้ดูทาง Facebook Live นะคะจะเห็นผิวหน้าพี่โจนาสนี่คือแบบว่าใสเป๊ะอยู่เลยนะคะ พูดภาษาไทยชัดกว่าผมมากเลยครับโอ้ยไม่ใช่หรอก คุณเสือไก่กุ้งนะคะครับขอบคุณครับคุณเสือครับเขาแซวเข้ามานะคะพี่โจนาสเก่งมากค่ะคุณอึ่งบอกขอบคุณครับพี่นวลยายบอกว่าพูดไทยชัดมากนะคะนี่ก็เป็น FC กันมาเนิ่นนานคุณชินบอกว่าเมื่อไหร่จะได้สัญชาติไทยครับผมอันนี้เป็นคำถามอันนี้ผมตอบไม่ได้เลยครับ อยากได้มานานครับค่ะนะคะคุณสุรธรนะคะบอกว่าหล่อหล่อมากขอบคุณครับนะคะ FC ก็เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยเดี๋ยววันนี้คำถามที่จะเป็นของรางวัลมอบให้กับแฟนๆนะคะถามว่าพี่โจนาสอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วซึ่งเมื่อสักครู่นี้พี่โจนาสก็ได้เฉลยไปแล้วนะคะจะไม่พูดซ้ำรีบคอมเมนต์เข้ามาได้เลยที่แฟนเพจของเรานะคะแล้วก็ทาง SMS 4689990นะคะครับอัปเดตนิดนึงช่วงโควิดที่ผ่านมาปี2563นะคะเป็นปีที่20ในวงการพอดีใช้ชีวิตยังไงบ้างคะพี่สถานการณ์ชีวิตเป็นยังไงบ้างไม่ต่างจากคนอื่นนะครับ stay at home เลยนะครับอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ทำอะไรผมก็เลยพยายามใช้เวลาช่วงที่ต้องกักตัวกันทุกคนเนาะถึงแม้ว่ายังไม่ได้ป่วยกันแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองกับคนอื่นค่ะอาจจะมีโพสต์ขำๆอยู่บ้างเรื่องของชีวิตการอยู่บ้านการแบบไม่ออกไปที่ไหนอะไรยังไงก็แค่นั้นอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือตอนต้นปีก็คือวางแผนจะทำกิจกรรมอะไรบ้างสำหรับ20ปีโจนาสคิดไว้แล้วใช่แล้วก็ไอ้ที่มันมีเลข19มันเข้ามากบพอดีโควิด19โควิด19มาทำร้ายเรามาตี20ปีโจนาสเลยฮะ
นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หายไปไหนในที่สุดเนี่ยพอถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะโควิดก็เริ่มซากันไปก็หวังว่าระลอก2อย่ามีมานะคะไม่มีแน่นอนคนไทยนี่เก่งค่ะเราก็เลยได้20ปีโจนาสมาได้ฟังกันมีซิงเกิลออกมาด้วยนะคะล่าสุดเลยนะคะชื่อซิงเกิลก็คือฝรั่งคลั่งใครตอนแรกคือฝรั่งคลั่งปุ๊บเราตกใจเล็กน้อยใช่ครับจะหยุดทำไมครับพี่จะหยุดทำไมคะนี่แหละคือระทึกของเรากับเพลงนี้ไงเพราะว่าเราเคยเห็นมาแล้วไงอาจจะเป็นข่าวคราวที่ออกมาให้เห็นกันให้ตกใจในโซเชียลก็คือฝรั่งคลั่งทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามีคลายนะคะมีแบบว่าซอฟๆเข้ามาก็คือชื่อซิงเกิลก็คือฝรั่งคลั่งใครนะคะก็ถือได้ว่าเพลงนี้ออกมาเป็นการฉลอง20ปีในวงการของพี่โจนาสด้วยนะคะระยะเวลาที่ยาวนานที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็อยู่ในเมืองไทยรักเมืองไทยแน่นอนนะคะเพราะว่าเวลานี้เป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วไม่รักก็คงจะไม่อยู่จนขนาดนี้ครับนะคะอยู่ยาวกันไปเลยนะคะได้ซิงเกิลนี้มายังไงบ้างคะพี่เกิดจากอะไรถึงออกมาเป็นฝรั่งคลั่งใครก็จริงๆแล้วอ่ะพอคำนึงถึงความเป็น20ปีตอนแรกก็คืออย่างที่บอกก็คือวางแผนที่จะทำหลายๆซิงเกิลแล้วก็จะทำเป็นคอนเสิร์ตด้วยซึ่งคอนเสิร์ตตอนนี้อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนไปพักหนึ่งแหละค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เริ่มสภาวะปกติแต่ว่ายังไม่เอื้ออำนวยกับการจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบใช่ไหมฮะยังต้องเว้นระยะห่างกันที่เขาว่ากันนะ social distance ก็เลยคิดว่าจะทำไง ก็คงจะไม่หนีเรื่องของเพลงแต่อยากจะให้เพลงนั้นอ่ะสื่อถึงความเป็นโจนาส20ปีในเส้นทางบันเทิงลูกทุ่งนี้แหละก็เลยอาจจะแอบคิดถึงว่าเรามาอายุ20ปีแล้วอายุ20ปีแล้วในวงการ วงเล็บในวงการ นี่มีแฟนรายการเขาพิมพ์มาทาง Facebook Live ค่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่า20ปีในวงการแต่ว่าอะไร30ปีของพี่อ่ะ30กว่าปีในเมืองไทยเออใช่ไหมเขาพิมพ์มาแบบนี้ถูกต้องครับแปลว่าเขารู้จริงนี่รู้ลึกเลยนะเนี่ยปรบมือให้ปรบมือค่ะรู้จริงเขาพิมพ์มาว่า30ปีนี่แหละแล้วก็มี20ปีในวงการนะคนนี้ FC เลยอ่ะต่อคนนี้เก่งรู้เรื่องเลยค่ะก็เลยคิดว่าเราแอบอยากจะทำเป็นฉายาใหม่ขึ้นมาเพื่อฉลองรับ20ปีโจนาสด้วยนี่พูดหลายทีมันก็เป็นการเฉลยหมดเลยเนาะได้ค่ะนี่เขาเต็มไปหมดแล้วค่ะเขารู้หมดแล้วโอเคก็เลยคิดถึงว่าอะไรจะเป็นโจนาสที่สื่อออกไปแบบกระชับสั้นๆได้ใจความแล้วก็มีพี่ทีมงานก็ช่วยกันคิดอยู่สุดท้ายเขาบอกว่ายังไงอยู่ก็ต้องใช้คำว่าฝรั่งอยู่ดีเพราะว่ามันคือแทนตัวเราชัดเจนเพราะว่าเราเป็นฝรั่งเต็มตัวเลยนะฮะเราไม่ใช่ลูกครึ่งหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ต่างชาติเราเป็นฝรั่งก็เลยเป็นฝรั่งอะไรจะมาคล้องกับฝรั่งที่ตรงตัวเราก็กลายเป็นที่มาของฝรั่งคลั่งใครแหมคลั่งทีไรนี่สะดุ้งทุกทีครับสะดุ้งเลยใช่ไหมฮะยิ่งเราอยู่กัน2คนหญิงชายฝรั่งคลั่งใครนะคะออกมาเป็นซิงเกิลนี้ซึ่งโอ้โหดนตรีนี่บอกเลยว่ามันมากใช่ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับทุกส่วนของทีมงานที่ช่วยให้ทำให้มันคึกคักให้มันสนุกเพราะว่าผมปล่อยออกไปแป๊บเดียวก็คือมีคอมเมนต์ที่เจอเยอะสุดก็คือทุกคนบอกว่าแบบนี้แหละใช่สำหรับตอนนี้เวลานี้เราต้องการอะไรที่มันคึกคักเราต้องการอะไรที่มันสนุกใช่สามชาเลยนะคะแล้วก็ค่ะดนตรีคึกคักสนุกมากนะคะเนื้อร้องล่ะคะพี่เป็นเรื่องราวของอะไรที่เป็นโจนาสในเมืองไทยค่ะก็พูดถึงในท่อนฮุกก็แล้วกันเนาะค่ะมีอะไรที่เป็นโจนาสในเมืองไทยและมีอะไรแปลกๆที่อาจจะเป็นฝรั่งก็ได้หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจตันละตัดตัดตัดอันนี้คือภาษาอะไรโอ้ภาษามันจะเป็นเสียงเครื่องเป่าไหมพี่เป็นเสียงของเพลงครับมีทั้งเป็นแตรวงเป็นอะไรแบบนี้ด้วยใช่จะเป็นเสียงกลองเสียงเป่าใช่ตันละตัดตัดนะไอชอบกิน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 ตันละตัดตัดนะไอชอบคุยตันละตัดตัดนะไอชอบลุยนี่คือความสุขที่เราได้เผชิญฮะแบบฉบับย่อเนาะเราอาจจะแตกเรื่องเป็นโอ้โหอีกมากมายแต่ว่าการกินของไทยนี่สุดยอดแล้วก็การคุยกันก็คือโจนาสคุยผ่านเพลงหรือคุยแบบเนี้ยก็คือเป็นความสำคัญที่เราต้องมีนะครับก็คือการชอบคุยกันการสื่อสารกันและการสื่อสารต้องเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องเท่าที่จะทำได้แล้วก็อะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาลุยก็คือเราได้ลุยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลุยคอนเสิร์ตลุยออกไปพบปะลุยเพื่อเที่ยวในเมืองไทยอันนี้ก็คือ
น่าจะเป็นแกนแท้ที่สรุปย่อลงมาเป็น3ประโยคครับลึกซึ้งมากเลยนะคะพี่ถ้าไม่ได้เล่าให้ฟังในวันนี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนี้อาจจะไม่ทราบนะคะเนี่ยลึกซึ้งมากนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่ารวมมา20ปีมาอยู่ในเพลงนี้เพลงเดียวนะคะทั้งเรื่องของการกินนะคะอาหารไทยที่พี่โจนาสชอบที่สุดคืออะไรคะโอ้อันนี้ตอบยากเลยทีนี้กินกินกินอะไรที่ชอบที่สุดครับผมชอบโอเคผมชอบทางอีสานมากเลยนะครับผมชอบพวกลาบน้ำตกมากๆเลยลาบน้ำตกใช่ส้มตำอะไรพวกนี้ชอบหมดเลยนะแล้วถ้าเผ็ดนี่คือกินได้ไหมคะกินได้ถ้าเป็นประเภทส้มตำที่ชอบก็คือตำซั่วใส่ขนมจีนเข้าไปใช่เดี๋ยวเราไปกินส้มตำกันเถอะค่ะนี่หิวแล้วพูดซะแบบว่าเออรู้สึกเลยนะคะแต่ทุกภาคนี้ไม่มีเว้นเลยนะผมชอบของทุกภาคเลยนะฮะถ้าเป็นของใต้นี้มีหลายอย่างขนมจีนแบบใต้ก็อร่อยโอ้อันนั้นอร่อยด้วยเหมือนกันแต่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็อร่อยมากก็คืออะไรนะที่มันเป็นถาดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะข้าวๆอ่ะถาดเหรอคะข้าวยำเออใช่ข้าวยำเนี้ยมันดูแล้วมันกินแล้วมันสดชื่นมากเลยนะค่ะคือเรามีอะไรที่รสจัดมากๆของภาคใต้ใช่ไหมแต่พอมาผสมกับข้าวยำนี่มันกลายเป็นว่ามันมีบาลานซ์อยู่ในตัวมีความลงตัวอยู่ในตัวเลยครับโอ้โหอร่อยเด็ดมากนะคะเห็นพี่โจนัสกลืนน้ำลายด้วยนะคะแน่นอน ทางเหนือก็ไม่เว้นนะฮะทางเหนือเป็นอะไรคะที่ชอบก็คือประเภทน้ำพริกของเขาอะน้ำพริกหนุ่มกับน้ำพริกอ่องแคบหมูใช่แคบหมูแล้วก็จะมีไส้อั่วด้วยไส้อั่วนี่ลำแต่นี่นะคะอยู่เมืองไทยมานานมากนะคะชื่นชอบอาหารไทยมีถามมาทาง Facebook Live ว่าพี่โจนาสเป็นคนประเทศไหนครับผมเป็นชาวเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชาวสวีเดนแต่กำเนิดแต่กำเนิดนะคะแล้วสวีเดนนี่คือมีอะไรอร่อยบ้างคะพี่มีอะไรอร่อยบ้างจะเอาเรื่องของอาหารสวีเดนมาพูดพร้อมๆกับอาหารไทยนี้ยอมแพ้สนิทเลยอ๋อเหรอคะมันก็จะเป็นขนมปังขนมปังเขาจะมีอะไรที่แบบออกจะรสจืดๆแต่ว่ามันก็อร่อยในแบบของเขาอ่ะคือสวีเดนเนี้ยถ้าพูดถึงทางเหนือเขามีขันโตกใช่ไหมที่มันมีหลายๆอย่างใช่ไหมที่สวีเดนเขาจะมีอย่างนี้เขาเรียกว่า smörgåsbord ข้ออีกที่หนึ่งสิคะพี่อะไรนะ smörgåsbord โอ้ตายแล้วตายแล้วเหนื่อยเลยใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นยางๆที่วางไว้ให้เรากินกับขนมปังหรือว่าแบบแครกเกอร์อยากกินเอาอันนี้มาผสมอันนี้ผสมมันก็คือเหมือนตามใจฉันอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นของสวีเดนนะฮะแล้วที่ดังอ่ะเมืองไทยก็มีถ้าไปที่อีเกียนะอีเกียคือห้างใช่ไหมคะใช่ถ้าไปที่อีเกียเขามีขายอยู่นะฮะอ๋อเพราะว่าอีเกียนี่คือเป็นห้างของสวีเดนเป็นของสวีเดนใช่คือมีดบอลอ๋อมีดบอลเป็นลูกชิ้นเนื้อแบบของสวีเดนอ่ะก็จะว่าไปมันก็อร่อยดีนะค่ะคือไม่ใช่รสจัดแต่มันก็อร่อยผมว่าอร่อยนะคะก็คือแต่ละที่ก็จะมีแบบของอร่อยนะคะแล้วก็มีพอเรื่องของอาหารการกินอย่างในเพลงฝรั่งคลั่งไคล้ก็พี่โจนาสชอบกินนะคะพี่โจนาสชอบคุยนะคะเป็นคนคุยเก่งใช่ไหมคะก็ประมาณหนึ่งมันคงจะประมาณหนึ่งแต่ผมคิดว่ามันสื่อถึงความสำคัญที่เป็นเรื่องของภาษาที่จะสื่อสารออกไปในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ผมพยายามที่จะพูดภาษาไทยให้ชัดถ้อยชัดคำทุกครั้งเท่าที่จะทำได้มีเพี้ยนบ่อยไม่มีครั้งใดที่พูดภาษาไทยแล้วไม่มีเพี้ยนในจังหวะนั้นแต่ว่าเราจะเน้นในความสำคัญของภาษาไทยครับค่ะสุดยอดมากๆนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นฝรั่งขี้คุยก็ได้ขี้คุยเป็นเรื่องอื่นละพอมาถึงคุยอีกอย่างนึงคือลุยเป็นคนลุยนี่คือหมายถึงว่าพร้อมจะมีเรื่องไม่ใช่จะมีเรื่องอ๋อไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ลุยแบบนั้นนะคนละลุยกันอ๋อไม่ใช่นะของลุยของพี่เป็นยังไงบ้างคะลุยคือประเทศไทยเนี้ยเรียกว่าที่ท่องเที่ยวเนี้ยติดอันดับจริงๆอ่ะของระดับโลกจริงๆอ่ะแล้วก็ลูกทุ่งเนี้ยมันมาพร้อมกับการเดินทางค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ผมได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เติมเต็มชีวิตประสบการณ์การเดินทางเพราะมีลูกทุ่งพาผมไปอ่ะมีงานจ้างมีงานโชว์ตัวไปเจอ FC แล้วก็ได้เดินทางไปด้วยแล้วก็ช่วง
ช่วงที่เดินทางไปโชว์ตัวคอนเสิร์ตก็มีแวะระหว่างทางเพื่อดูอะไรที่มันเป็นทีเด็ดของที่นั้นนั้นค่ะคล้ายๆ Unseen in Thailand ใช่ค่ะผมได้เข้าไปถึงเขาพนมรุ้งก็เพราะเพลงลูกทุ่งเราค่ะผมไปถึงกระบี่ภูเก็ตค่ะเพราะลูกทุ่งนะยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะมากับเพลงก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวกันอีกทีผมได้เจอที่ที่สวยงามที่แบบเลิศหรูเพราะเพลงลูกทุ่งพาไปแล้วก็อาจจะมีการแวะไปบ้างอะไรบ้างน้ำตกสวยๆที่จันทบุรีอะไรเงี้ยน้ำตกพลิ้วไปได้เพราะลูกทุ่งครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้สะสมมาเพราะได้เดินสายคอนเสิร์ตแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีที่ข้ามแดนไปฟังกัมพูชาก็เคยเพราะเพลงลูกทุ่งเราพาพี่โจนัสไปหมดเลยนะคะประเทศเพื่อนบ้านทางประเทศลาวถึง2แขวงของประเทศลาวก็ไปมาแล้วเพราะลูกทุ่งเราไปโชว์ตัวนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราก็ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเราใช่ไหมใช่โอ้โหคนลาวนี่ปลื้มเพลงลูกทุ่งไทยอยู่แล้วแน่นเลยนะคะหน้าเวทีนึกภาพออกเลยทีเดียวนะคะมีภาษาอังกฤษส่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะพี่มันคือใช่ Hey Jonas hur mår du อันนี้คือภาษาสวีเดนนะอ๋อเหรอคะเขาบอกว่าสวัสดีโจนัสสบายดีไหมอ๋ออันนี้อ่านว่า hur มาดูเหรอคะ hur ภาษาสวีเดนจะออกมาออกเสียงเป็น hur เดี๋ยวดีเจออยขออนุญาตนะคะ hur มาดูนี่ถือว่าใช้ได้คุยรู้เรื่องนะคะแปลว่ามีแบบว่าเป็นชาวอยู่ที่สวีเดนแล้วก็อีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้อยู่สวีเดนจ้าฟังตลอดอ๋อขอบคุณครับการถ่ายทอดสดของเรานี้ไปถึงทั่วโลกเลยนะคะมีแฟนๆที่สวีเดนฟังอยู่ด้วยสวัสดีนะคะต้องมีเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคนสวีเดนคนไทยที่สวีเดนเยอะค่ะนะพี่โจนัสทำไมไม่ชวนพี่คริสตี้มาด้วยล่ะคะอันนี้คำถามนะโอ้เสียดายเนาะคริสตี้ตอนนี้ยังเข้ามาเมืองไทยไม่ได้มาอยู่นั่งกันตรงนี้ยังไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศช่วงที่ปิดชายแดนพอดีก็เลยเข้ามายังไม่ได้ครับก็ต้องอาศัยเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ตกันค่ะเสื้อคุณโจนัสสวยจังเท่มากๆขอบคุณครับนะคะอ่ะมาถึงฝรั่งคลั่งไคล้เดี๋ยวเราจะเปิดให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวทาง Facebook Live เนี่ยเดี๋ยวให้พี่โจนัสโชว์ท่าเต้นด้วยมันจะมีท่าเต้นอยู่นะคะเดี๋ยวออยจะช่วยเป็นลูกคู่นะคะเป็นแดนเซอร์ให้นี่แดนเซอร์จ้างแพงนะคะจ้างแพงใช่มั้ยฮะส้มตำครกเดียวก็ไปแล้วค่ะไปเก็บตังค์ที่ช้างไทยแล้วกันที่ช้างโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวทางวิทยุนะคะเราฟังฝรั่งคลั่งไคล้ด้วยกันแล้วก็ทาง Facebook Live เดี๋ยวเข้าไปตอบแฟนๆคอมเมนต์มาได้เลยค่ะครับครับพูดไทยชัดมากเลยครับผมขอบคุณครับชอบฟังลูกทุ่งรักไทยคุณวิเชียรขอบคุณค่ะเร่ง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 ยาวยาวยาวตะละตะตะนายชอบกิน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 ตะละตะตะนายชอบคุย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 ลุย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 จันเจเดเจเดเจเดแล้วแล้วแล้วตะละตะตะนายชอบกิน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 ตะละตะตะนายชอบคุย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 ตะละตะตะนายชอบลุย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 จันเจเดเจเดเจเดแล้วแล้วแล้วบอกว่าให้ลุกด้วยใช่ต้องเป็นเจเน็ตเขียวใช่ไหมคะนี่เจเน็ตเขียวมาเลยเล่นด้วยใจสู้แล้วกันพี่โจนัสลุกเต้นหน่อยครับผมแรงยังดีแรงยังดีนะคะเต็มเต็มเติมพลังแล้วน้ำมาอีกคำหนึ่งแล้วอ่ะพี่จะบออะไรสักอย่างอ๋อเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เมืองนี้มา12ปีแล้วโมตาลาเหรอคะไม่มีเบื่อพบฉันเหลือเบื่อจะเบื่อได้ไงแชร์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 แชร
เราไปเรื่อยๆตลอดทั่วไทยตั้งแต่มาอยู่เมืองไทย I got like everything in this town พูดเลยให้ขออยู่ยาว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 ตา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 ให้ชอบกิน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 ตา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 ให้ชอบคุย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 ตา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 ให้ชอบคุยลุยลุยลุยเจ้า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 แล้ว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 ให้ชอบกิน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 ตา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 ให้ชอบคุย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 ตา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 ให้ชอบลุย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 เจ้า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 แล้วแล้วแล้วเดี๋ยวนะคะอยากจะฟังอีกสักรอบได้ไหมคะพี่สนุกมากมัน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 มากจริงๆสำหรับฝรั่งคลั่งไคล้นะคะใช่ครับขอบคุณมากเลยครับมันจริงมันจริงอะไรจริงนะคะโอ้เพลงนี้ก็คือตอบเป็นตัวตนของพี่โจนาสเลยกับ20ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในวงการลูกทุ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ทางวิทยุไม่เห็นนะคะลีลาแล้วก็มีท่าเต้นไม่ยากด้วยสำหรับท่าเต้นของเพลงนี้ไม่ยากเลยครับเพราะออยเองก็เต้นตามไปด้วยใช่ไม่ได้ซ้อมกันเลยมาน้อยไม่ได้ซ้อมไม่ดูดูลอกตามเลยนะคะมีหลายท่าเลยที่แบบว่าน่ารักมากๆด้วยนะคะสำหรับฝรั่งคลั่งไคล้นะคะแฟนๆก็ขอเพลงนี้มาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะครับผมให้พี่โจนาสฝากเพลงนี้นิดนึงค่ะก็ถ้าใครยังคิดถึงโจนาสยังรักโจนาสอยู่นะครับ20ปีที่เราได้รักใคร่กันมาก็ช่วยกันสนับสนุนเพลงนี้ด้วยนะครับวิธีการที่จะสนับสนุนดีที่สุดก็คือขอกันเข้ามาเลยนะครับที่ลูกทุ่งรักไทย FM 90แห่งนี้นะครับจะมีพวกเราที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะครับดีเจแล้วก็ทุกๆคนที่นี่ก็คือสนิทสนมกันดีรู้จักกันมานานทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็คือฝากกันด้วยนะครับให้ขอกันเข้ามาให้เยอะๆนะครับนอกจากนั้น MV ค่ะพี่ก็มีการปล่อยออกไปแล้วด้วยใช่ครับเพลงนี้เราพยายามที่จะหาอะไรที่มันแปลกๆหลายเรื่องนะครับถ้าท่านชอบดูเพลงหรือฟังเพลงจากมือถือของท่านใช่ไหมฮะค่ะปกติก็ฟังทางมือถืออยู่แล้วในช่วงนี้แล้วก็ถ้าอยากจะดูด้วยให้เต็มจอโดยที่ไม่ต้องมาเป็นแนวนอนผมได้ทำเป็นมิวสิกวิดีโอรูปแบบฉบับแนวตั้งด้วยครับเป็นแนวตั้งเลยใช่ครับก็แปลกๆดีถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ในมือถือเนี่ยจะดูได้เต็มจอเลยโดยที่ YouTube ก่อนใช่ไหมคะใช่อยู่ใน YouTube ครับผม YouTube ชื่อช่องอะไรคะพี่คะชื่อช่องโจนาสเลยครับผมเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะใช่ครับภาษาไทยภาษาไทยดีกว่าภาษาไทยเลยนะคะนี่มันเขียนว่า Official Vertical Video นะฮะนะคะเข้าไปถึงปุ๊บเปิดเลยค่ะพี่คะมันกลายเป็นอย่างเงี้ยเต็มๆอ๋อมันจะเป็นอุ้ย เดี๋ยวต้องโชว์ให้กล้องดูนิดนึงอ๋อมันจะเป็น MV แนวตั้งแบบนี้เป็น MV แนวตั้งครับอ๋อนะคะสวยสวยมากได้เห็นวิวของประเทศไทยของเราทุกภาคเลยแต่ทั้งหมดมันเต็มจอหมดเลยนะฮะ อันนี้ผมก็มาโผล่ตรงนี้พร้อมกับแดนเซอร์2คนนะคะก็อยู่เต็มจอเหมือนกันครับเก๋ดีเหมือนกันนะพี่นะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะขณะนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนครับแต่ว่ามันเป็นเทรนด์ที่ศิลปินนานาชาติเขาเล่นกันอยู่ครับอ๋อนะคะก็คือพี่โจนาสก็นำมาใหเราชาวไทยนี่แหละที่ชอบเพลงลูกทุ่งเนี่ยได้มาเห็นอะไรที่มันก็แปลกตาดีนะคะนอกจากนั้นใน MV เนี่ยนอกจากพาไปเที่ยวเมืองไทยได้ดูวิวสวยๆทั้งเหนือทั้งใต้อีสานยังมีสัตว์ด้วยออยเห็นใน MV มีสัตว์มีทั้งพี่ลิงใช่แล้วก็พี่ช้างเข้ามาเต้นด้วยพี่ช้างเป็นจังหวะหรือเปล่าไม่ได้ถามชื่อเขาครับไม่ได้ตอนนั้นลืมสัมภาษณ์ลืมสัมภาษณ์ใช่ๆโทษทีพอดีว่ามันด่วนฮะเราก็เลยไม่ได้ถามไปก็คือพูดถึงลิงกับช้างมันก็แปลเป็นไทยอยู่แล้วล่ะนะพอเห็นหน้าลิงปุ๊บอ๋อรู้เลยนี่ประเทศไทยเห็นหน้าช้างปุ๊บนี่คือไทยแลนด์ของเราและเป็นสัตว์ที่คนไทยผูกพันเนาะค่ะเพราะว่าร่วมสนุกกันร่วมงานกันร่วมอะไรต่ออะไรกันด้วยค่ะซึ่งผมคิดว่าคนไทยนี่ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่โดดเด่นฮะก็คือคนไทยนี่รักสัตว์นะใช่ค่ะรักสัตว์แล้วก็เอ็นดูสัตว์แล้วก็เลี้ยงดูอย่างแบบ
เป็นลูกเลยอ่ะค่ะเป็นเหมือนคนในครอบครัวกันเลยทีเดียวใช่นะคะนะคะก็ฝากไว้กับแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะทาง FM 90ด้วยแล้วก็ทาง Facebook Live ก็คือเข้าไปให้กำลังใจพี่โจนาสแอนเดอร์สันกันนะคะเพราะว่าปีนี้คือ20ปีในวงการลูกทุ่งแล้วนะคะแล้วก็พี่โจนาสก็ให้ความสุขเรามาโดยตลอดมีเพลงออกมานะคะให้เราได้ฟังกันสนุกสนานคลึกครื้นนะคะเข้าไปก็คือที่ช่อง YouTube ก็คือโจนาสแอนเดอร์สันเป็นภาษาไทยนะคะเข้าไปช่อง YouTube ปุ๊บกด Subscribe ด้วยใช่สับตะไคร้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสับตะไคร้สับเลยใช่ไหมได้เลยครับดีครับกดเขาเรียกว่า subscribe ใช่ครับนะคะแล้วกดติดตามเอาไว้แล้วจากนั้นก็ไปชม MV แล้วก็กดแชร์ MV ให้พี่โจนาสด้วยขอบคุณมากครับนะคะเป็นกำลังใจให้กันในตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราพักฟังโฆษณาสักครู่ค่ะพี่ขาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะได้เลยซีดีนิวทาวเวอร์12ซีดี3รางวัลแล้วก็โปสเตอร์นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ถึงที่บ้านพร้อมลายเซ็นพี่โจนาสนะคะนำไปกู้บ้านกู้รถนะคะลายเซ็นว้าวคือตรงนี้เรื่องซีดีผมต้องอธิบายว่าคืออาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดานะพี่ในเวลานี้มันไม่ธรรมดาแล้วเพราะว่ามันเป็นของสะสมไปแล้วใช่ใช่เพราะว่าหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีการทำอีกไงใช่มันก็เลยมองว่าบางคนอยากจะได้แบบย้อนยุคหน่อยอะไรเงี้ยก็จะได้มีไว้เออว่านะในอนาคตเทปก็ต้องกลับมาแผ่นเสียงอย่างเงี้ยเทปมีบ้างแล้วนะแผ่นเสียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของที่ระลึกอะไรแบบนี้ไปใช่ใช่มันต้องกลับมานะพี่เพราะว่าเนี่ยยุคสมัยมันก็เปลี่ยนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีเทรนด์เรื่องแผ่นเสียงมากๆเลยนะคนที่รักเสียงดนตรีแบบเต็มๆอะไรเงี้ยค่ะมีคนแบบว่าพิมพ์คำว่ากวางขาวอยู่กลางเขามาเยอะมาก นั่นแหละ นั่นมีคนนึงเขาพิมพ์ว่าอะไรรู้ไหมคะอะไรเอ่ยกวางขาวในตำนานกวางโอ้โหอันนี้เป็นคำใหม่แล้วทีนี้เป็นคำใหม่แล้วคำใหม่แล้วในตำนานเลยนะพี่นะแบบว่าชอบมากแฟนพี่โจนัสชอบเพลงสนุกมากชอบนะคะดีเจขึ้น90เปิดให้ฟังตลอดอ่ะอันนี้ให้ดูเอาหน้าไปก่อนนะขอบคุณมากเลยนะครับน่ารักที่สุดเลยสุรินทร์เหรอครับคุณสุนันท์คุณสุนันท์ฮะพี่อ่านไม่ชัดเต้นให้ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใน MV นี้เจอเต้นกระจายนะคะเสียก้าวกำแพงเพชรบอกว่าสุดยอดนะคะคุณวีวารีคุณเดือนจ่าหลอยโภชนาการนะคะคุณมานพพัดโทขอเพลงกวางขาวอยู่กลางเขาด้วยมีขอด้วยหนุ่มเมืองน้ำดำบอกเพลงเพราะครับผมคุณเก๋ธนทรนะคะสวัสดีพี่โจนาสกับน้องอ้อยนี่ชื่ออ้อยค่ะอ้อยน้องอ้อยเอาวันนี้วันเดียวก็แล้วกันเป็นอ้อยก็แล้วกันมีความหวานเป็นพิเศษวันนี้ไงจ๋าเดี๋ยวแป๊บนึงก็เลยเป็นอ้อยแหมแฟนๆนี่น่ารักอบอุ่นมากๆนะคะทาง FM 90ของเราแล้วก็ทาง Facebook Live ที่แฟนเพจนะคะวันนี้ต้อนรับพี่โจนาสแอนเดอร์สันกับ20ปีในวงการลูกทุ่งนั่นเองนะคะมีคนขอกวางขาวอยู่กลางเขามานะพี่จำเนื้อได้อยู่ใช่ไหมคะจำได้แล้วให้พี่ร้องสดๆตอนนี้นี่คือจะร้องผิดไหมคะถ้าผิดปรับจุดเลย100บาทนะคะโอเคครับได้ผมสู้ครับผมสู้ครับผมไม่ท้อถอยครับออยกำลังจะหาแบบว่าคนเลี้ยงข้าวเที่ยงอยู่อาจจะได้มาสัก200ไม่ต้องมีลีลาอะไรมากๆอ่ะพูดแบบให้ตรงๆเลยสักนิดนึงสดๆนะคะกวางขาวอยู่กลางเขาค่ะครับอ้าวกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระวงระยองยะลายายกินน้ำลำไยน้ำลายยายไหลย้อยรถยากกล้วยตานีปลายหวีเหียวเหลียวหวีเดียวหิวหวีเหียวไปหิวหวีเหียวมาจับผิดได้ไหมฮะหนูกลัวมากเลยพี่กลัวเลยพี่ร้องผิดอ๋อกลัวออกสื่อออกอากาศเลยนะพี่เป็นประเด็นเลยครับโอ้ใจแล้วใจเต้นตึกแล้วคนร้องจะไม่กลัวด้วยแล้วครับกลัวอยู่แล้วแปลว่าตอนที่กวางขาวออกมาเนี่ยสักประมาณ 5-6 ปีได้แล้วครับใช่ไหมคะเพลงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะดังเหมือนกันในช่วงนั้นคนไปร้องตามกันเยอะมากร้องผิดร้องถูกใช่จริงๆผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีคนจับมาเล่นต่ออะไรด้วยช่วงนี้ด้วยครับเอามาทำเป็นมีมอะไรเงี้ยเอามาทำมีมแชร์ตอนนี้เขามีแบบเหมือน TikTokTikTok ที่มันเล่นทางแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยออยว่าพี่ต้องไปสร้าง TikTok แล้วล่ะแล้วก็นี่แหละกวางขาวเอาไปเล่นอีกรอบอาจจะกลับมาดังอีกรอบนึงนะเพราะว่ามีคนแบบว่าคอมเมนต์มาที่ Facebook Live เนี่ยเยอะเลยพี่กวางขาวใช่ใช่คุณเกษมสารบอกว่าโจนาสสุดยอด
ขอบคุณครับค่ะนะคะคุณเปี๊ยกผมฟังเพลงพี่ตั้งแต่ผม3ขวบโอ้โหตอนนี้เพิ่งเท่าไหร่23พอดีเป็นไปได้เป็นไปได้นะคะหนุ่มน้อยสุดยอดเลยโจนาสร้องเพลงก็เพราะมากพูดไทยก็เก่งมากๆเลยครับจากคุณจำรัดขอบคุณครับนะคะมีภาษาสวีเดนอันนี้อ่านไม่ออกมีภาษาสวีเดนอีกอันนี้ค่ะช็อตกาลิสฟอร์20เอาไทยสองสตูดกราติสคือเหมือนแสดงความดีอ๋อที่ว่าเราอยู่มา20ปีอยู่ใน20ปีกับไทยสองครับผมนะคะ20ปีของพี่นะคะมีทั้งช่วงเวลาที่แบบว่าโอ้โหดังมากตอนดังมากนี่ถือว่าดังขนาดไหนคะไปงานไหนงานนั้นงานจ้างเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นโหแน่นเลยฮะแน่นเลยเรื่องงานจ้างนี้แทบจะไม่ได้เข้าบ้านเลยไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยนอนอยู่กับรถนะฮะนอนอยู่ในรถตู้หรือว่าตามโรงแรมอะไรเงี้ยตลอดไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยจำได้ว่าเดือนปีแรกเดือนที่แบบเป็นหน้างานจริงๆ อ่ะก็น่าจะนอนที่เตียงตัวเองได้แค่ประมาณ 2-3 คืนเองคือเตียงใหม่มากนะคะคุณคือแทบจะไม่ได้แบบว่ากลับบ้านเลยทีเดียวปูปิดไว้เลยฮะแล้วก็ไปที่อื่นตลอดเวลาแล้วพอเราเป็นตอนนั้นเป็นนักร้องดังขึ้นมามีงานเยอะรู้สึกแบบมันเหนื่อยเกินไปไหมคะในตอนที่ดังมากๆมันวิ่งรอบกันผมอะค่อนข้างสู้งานเนาะผมค่อนข้างสู้งานแต่ว่ายอมรับว่าบางอย่างมันเหนื่อยกว่าที่คาดจริงๆผมเพิ่งเล่าความเป็นมาของการโชว์ตัวผมอะครั้งแรกที่เป็นงานจ้างร้องอะเป็นงานจ้างอะแค่ความยาวของโชว์ที่มันอยู่ในสัญญาทุกอย่างมันถูกระบุไว้อ ะผมยังรู้สึกว่าโอ้ยมันยาวเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยพยายามคือด้วยความที่ว่าไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นไงเราเคยโชว์ตัวก่อนหน้านั้นก็คือหลักประมาณ 20-30 นาทีอะไรเงี้ยอันนี้มาเจอ60นาทีเต็มอะไรเงี้ยอ๋อเหรอคะจัดไปหนักๆเลยอ่ะโอ้มันเพิ่งผ่านไปแค่ครึ่งชั่วโมงเองเหรอแล้วทีมงานก็ลุ้นกันดึงอีกหน่อยดึงอีกหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือเราไม่ได้คิดว่าอยากจะเล่นสั้นแต่เราไม่เคยไงก็หลังจากนั้นก็โอเคไอ้คราวนี้ก็ต้องปรับละอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมี10เพลงใน1อัลบั้มจบเลยนะไม่มีเพลงอื่นเลยนะนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันก็สนุกสนานแต่ก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะคะแล้วถ้าตอนเนี้ยในวัยเนี้ยให้ไปโชว์ตัวแบบเนี้ยอ๋อมีเหมือนกันฮะมีเหมือนกันตอนนี้เป็นเรื่องที่เราชินแล้วไงสบายสบายแต่เหนื่อยไหมคือถ้าไม่เหนื่อยนี่แสดงว่าเราไม่สุดอ่ะค่ะแสดงว่าเราไม่ได้ทุ่มเทเต็มที่กับงานวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าโชว์หรือแสดงนี่คือเต็มที่ใช่นะคะหอบไม่ว่านะคะผมจะบอกว่าไม่เหนื่อยไม่คุ้มนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสุดยอดมากนะตอนนี้ใครอยากจะจ้างงานโชว์อะไรก็เต็มที่ได้เลยขอบคุณมากมาได้เลยนะที่พี่โจนาสแอนเดอร์สันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะได้เลยนี่ต้องเวลาผ่านไปเร็วทำหลายอย่างพร้อมกันเลยเนาะดูเสียงดูระบบดู Facebook ดู SMS ดูโฆษณาด้วยค่ะยิงให้เขาครบไหมเดี๋ยวเขาปรับเอาค่ะพี่ใช่ไหมเดี๋ยวโดนปรับอีกเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้ถ้ายิงโฆษณาไม่ครบเดี๋ยวปรับที่พี่โจนัสนะผิดที่ผมคนเดียวนะครับผมยอมรับครับนะคะแฟนๆที่เข้ามานะคะตอนนี้ก็กดแชร์กันได้แล้วใครอยากจะลุ้นซีดี3รางวัลแล้วก็โปสเตอร์จากพี่โจนาสเป็นที่ระลึกนะคะก็พิมพ์มาได้เลยว่าพี่โจนาสอยู่มากี่ปีแล้วในวงการนะคะซึ่งก็บอกไปว่าอยู่20ปีก็เป็นปีนี้เข้ามา2543ครับปีนี้2563ครับถ้าเป็นปีคศยิ่งจำง่ายครับไปใหญ่ก็คือปี2000อ๋อเข้ามาปี2000ตอนนั้นเหมือนจะแบบตอนนั้นออยเด็กๆอยู่ตอนนั้นมันมีเรื่องของคอมพิวเตอร์จะอะไรสักอย่างนึงอ่ะ2000นะปี2000 Y2K Y2K เขากลัวว่าโลกทั้งระบบมันจะล่มไปทั้งโลกเลยฮะพี่โจนัสเข้ามาตอนที่ Y2K พอดีใช่ Y2K พอดีเดี๋ยวนะยังจำได้เนาะ Y2K คุณรัตน์นะคะคุณสุมาลีบอกเจอกันในลิฟท์ที่คอนโดสุขุมวิทอ่ะไปทำอะไรที่คอนโดคะพี่คะสุขุมวิทนะคะเรากำลังเปิดเผยอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยค่ะเลยค่ะเป็นคนเฝ้าลิฟต์หรือว่าเป็นคนขึ้นลิฟต์หรือว่าเป็นอะไรช่วงว่างจากงานโชว์พี่แล้วเป็นรปภ.หรือเปล่าขึ้นลิฟต์ที่สุขุมวิทครับอยากให้โชว์เพลงรอรักใต้ต้นกระโดนสักนิดนึงเพลงนี้ผมร้องไม่เป็นครับข
ขอไปซ้อมนิดนอนนอนนอนใต้ต้นกระโดนยืนอยู่ข้างโพนใกล้เถียงนาน้อยนะคะประมาณนั้นเพลงอะไรนะเนี่ยเป็นดีเจค่ะก็จะต้องร้องได้ทุกเพลงอ๋อเขาพักอยู่ที่เดียวกันกับพี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คงจะไปเยี่ยมเขามั้งเออตัวจริงนะเป็นคอนโดที่ผมไปประชุมอยู่บ่อยๆแถวใกล้ๆเอ็มควอเทียร์มั้งเขาบอกได้ถ่ายรูปกับพี่โจนัสด้วยสนุกเลยสวัสดีนะครับหวังว่าคงจะได้เจอกันในลิฟต์อีกครั้งหนึ่งครับนะคะหนุ่มสองล้อนะคะทักทายหนุ่มสองล้อด้วยครับโอ้ส่วนใหญ่จะบอกว่าสุดยอดนักร้องจริงๆนะคะเคยเจอคุณโจนัสที่สวีเดนแสดงว่าเป็นงานโชว์ตัวอะไรบางอย่างใช่ไหมชื่อคุณบุญสรางเหรอคะบุญสรางบุญสร้างอ๋ออ๋อบุญสร้างมั้งอ๋อบุญสร้างเออทำไมใช่ใช่เดี๋ยวดูซิอ่านภาษาสู้พี่โจนัสไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษบุญสรางโอ้ขอบคุณบุญสรางนะคะบุญสรางคิดได้ไงฟังมานานแล้วครับเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์โอเคนะคะเข้ามาแล้วก็กดแชร์กันได้ม่วนหลายม่วนหลายนะชอบก็ขอมาได้เลยจ้ะฟังครั้งใครนะฮะสนุกสนานมากๆเว้ยในวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับโฆษณาตัวสุดท้ายแล้วทุกสุขเราจะอยู่ด้วยกันจะปล่อยอันนี้เหรอตอนแรกตั้งไว้ไงแล้วไม่ทันไม่ทันนี่มีคนเปิดน้อยนะเพลงนี้อยู่ด้วยกันนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% พร้อมกับโจนาสแอนเดอร์สันนะคะวันนี้ศิลปินของเรานี่แฟนๆยกนิ้วให้เลยว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆนะคะคนะคะแล้วก็ดีใจวันนี้ที่ได้มาคุยกันนะคะเพราะว่าบางทีก็คิดถึงนะคะมีความคิดถึงพี่โจนาสออกเพลงมาก็แฟนๆเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะนอกจากเรื่องของเพลงพี่ได้มีแบบว่าเหมือนกับได้มองธุรกิจได้จับธุรกิจอะไรยังไงบ้างไหมคะเป็นการรองรับเอาไว้อีกหนึ่งทางก็จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของบันเทิงมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมค่ะส่วนใหญ่จะมีผลกระทบเรื่องของการบันเทิงจะมีผลกระทบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมโชคดีที่ว่าผมจะมีทีมงานที่ทำหลังฉากก็มีนะครับพวกหลังเวทีก็มีหมายถึงว่าจัดอีเวนต์กับผลิตสื่ออ๋อเหรอคะของพี่โจนัสเองที่ทำใช่ครับทำบริษัทเรื่องนี้อยู่แล้วก็ทำงานสร้างแบรนด์ทำงานการตลาดนะครับอ๋อใช่ทำมานานอย่างคะพี่คะจริงๆผมเป็นที่ปรึกษาด้านฝ่ายการตลาดมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงปีนี้ผมมาทำจริงจังเป็นบริษัทของตัวเองขึ้นมาแล้วก็จริงๆก็มีการทำคอนเทนต์ด้วยเพื่อเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับแบรนดิ้งระดับโลกด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับเข้าไปดูได้นะครับมันเป็นคลิปสั้นใน YouTube เพื่อแนะนำว่าหลักการของแบรนด์เนี้ยถ้าอยากจะ go inter อยากจะขายของเมืองนอกเนี้ยต้องทำยังไงมันถึงจะโดนถึงจะดีอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำเสนอได้เพราะว่าเรามี2วัฒนธรรมอยู่ในตัวเองเนาะได้เปรียบครับผมก็อยากจะให้คนไทยขายของเก่งๆขายของดีๆขายได้เยอะเงินเข้าประเทศเยอะๆครับนะคะพี่โจนาธก็ไม่ห่วงวิชานะคะเข้าไปดูในคลิปก็คือต้องเสิร์ชคำว่าอะไรอะคะพี่คะผมมีโพสต์ใน Facebook ผมตลอดเวลาแต่ว่าช่องคือช่อง Ultimize ครับชื่อ Ultimize อันนั้นเป็นชื่อบริษัทผมฮะ Ultimize ก็คือ Ultimate ก็คือเป็นที่สุดยอดแล้วก็ Maximizeรวมกันผสมกลายเป็น Optimize ครับนะคะใครที่อยากจะได้ความรู้ดีๆนะคะก็เข้าไปติดตามได้หรือว่าไปแอด Facebook ของพี่โจนาสไปกดติดตามได้ติดตามได้ครับแล้วก็จะมีคลิปโพสต์อยู่ในนั้นอยู่เรื่อยๆครับนะคะแล้วเป้าหมายในชีวิตที่พี่วางเอาไว้เนี่ยวงการบันเทิงไม่ทิ้งแน่นอนใช่ไหมคะไม่ทิ้งครับเพราะว่าผมคิดว่าวงการบันเทิงไม่ทิ้งผมเราก็ต่างฝ่ายไม่ทิ้งกันแล้วก็จะรักใคร่กันตลอดเวลาแต่ว่าเราอาจจะต้องปรับตัวหลายเรื่องเหมือนกันนะครับจริงๆเป้าหมายตอนนี้ขนาดนี้ผมพยายามที่จะขยันทำในสิ่งที่มากกว่าแค่ผลิตเพลงเป็นศิลปินทั่วไปเราอาจจะช้ากว่าคนอื่นก็ได้ที่ว่าหลายๆคนก็แอคทีฟในแง่ของสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ย
รุ่นผมเนี่ยส่วนใหญ่จะไปหนักที่เรื่องของเพลงอาจจะมีเรื่องของแสดงบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ผมพยายามที่จะออกมาทำคอนเทนต์อื่นๆด้วยเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารมากขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะนำเสนอความสามารถอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ฟังฝรั่งคลั่งไคล้ไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้ฟังซิงเกิลต่อๆไปพี่ได้มีการวางแผนหรือว่าอะไรยังไงไว้บ้างไหมคะจริงๆผมก็คิดว่าอยากจะปล่อยซิงเกิลอื่นตามติดๆนะครับแต่อาจจะขอดูสถานการณ์นิดหน่อยนะครับมีเตรียมไว้อีก3เพลงที่จอแล้วครับที่รอพร้อมที่จะปล่อยได้ครับเป็นเพลงช้าเพลงเร็วค่ะพี่มีทั้งเร็วทั้งช้าครับส่วนใหญ่ผมจะหนักไปที่เพลงจังหวะเร็วมากกว่าครับแต่ว่าเพลงช้าก็ไม่ทิ้งครับมีเหมือนกันนะคะก็ต้องคอยติดตามนะคะจะได้มีเพลงเพราะๆเพลงดีๆงานเพลงคุณภาพนะจากพี่จนนาให้เราได้ฟังกันนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามค่ะพี่มีช่องทางไหนบ้างเอ่ยแฟนๆฟังอยู่จะได้ไปกดติดตามครับก็จริงๆสามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook นี่อยู่ในนี้เลยนะครับ /jonasthailand แบบที่เห็นตัวเดียวเลยนะคะก็คือ JONAS คือ Jonas นะคะแล้วก็คำว่า Thailand นะคะแฟนๆสามารถเข้าไปกดติดตามทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ด้วย YouTube นะคะแล้วก็อะไรพวกนี้หรือว่าที่วิธีง่ายสุดก็คือเซิร์ชคำว่า Jonas ภาษาไทยขึ้นทุกอันเลยครับผมนะคะมีหมดโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณพี่โจนาสมากๆที่มาคุยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยแฟนๆฟังเสียงพี่โจนาสก็แบบคิดถึงวันนี้ได้มาเจอตัวว่าโอ้ยังหล่อเหมือนเดิมเลยขอบคุณครับ20ปีสตาฟเอาไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยฟอร์มาลีนเต็มๆโอ้ก็เดี๋ยวติดตามซิงเกิลต่อไปด้วยนะคะว่านอกจากฝรั่งคลั่งไคล้แล้วเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ฟังกันอีกแต่ว่ารับรองสนุกสนานประทับใจแน่นอนนะคะเพราะว่า20ปีประสบการณ์ที่ผ่านมาแน่นปึกมากมากครับนะคะขอบคุณพี่โจนาสมากมากค่ะขอบคุณครับนะคะขอบคุณแฟนๆมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมทั้ง Facebook Live แล้วก็ทางวิทยุด้วยนะคะอาจจะเปิดเพลงนี้ไม่จบนะคะก็คือกวางขาวอยู่กลางเขาเดี๋ยวฝากดีเจช่วงต่อไปนะคะครับผมโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแฟนๆช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่ดีเจตั้มนะคะโย่อยากรบกวนชวนมาทำมาสนุกดีที่ยังสงสัยอยู่ตั้งนานอยากสบตาอยากเห็นตัวจริงหล่อสูงมากแน่นะเพลงพร้อมมากๆนะคะขอมาได้นะจ๊ะน่ารักน่ารักนี่บอกว่าชอบดูน้องออยตลกขอบคุณค่ะเป็นคนเรียบร้อยนะคะมาว่าเราเป็นคนตลกเป็นคนที่ชอบเพลงคุณโจนัสแนวสนุกค่ะขอบคุณครับอันนี้ร้องไม่ทันจริงไหนบอกว่าร้องได้ทุกเพลงมาแต่ตอนนี้ไม่น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวดูรอตอนปลายหวีเหี่ยวดีกว่าโอ้ยหวีเหี่ยวจะมาเสียววัดเสียววัดเสียวมีฟาดพักฟาดฝักด้วยเยอะจริงไม่ไหวสุดยอดจริงร้องทันได้ไงอ่ะพี่ซ้อมคิดแต่คิดแต่นะครับซ้อมหนักมากรู้สึกพี่รู้สึกโกรธคนแต่งไหมบางทีเราโกรธเขาไหมเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยมีแอบรู้สึกตอนแรกนิดหน่อยนะอะไรเนี่ยเพราะว่าจริงๆเพลงนี้เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นการนำเอาคำเหล่านี้แหละมาเล่นแต่ผมไม่ได้นึกว่ามันจะหนักเราขนาดนี้ไงไม่ได้คิดว่าเขาจะทำโหดขนาดนี้ชอบจะใจดีเวลามีนั่งไหมอะไรขอบคุณแฟนๆนะคะวันนี้น่ารักมากนะคะมีสิริโชคกล้วยแขกสอนสุพรรณด้วยเป็น FC ครับผมลูกคุณอาสอนเพชรนะคะสวัสดีค่ะโอ้เหรอค่ะอาสอนเพชรเลยเหรออาสอนเพชรเป็นลูกชายน่ารักเลยนะครับขอบคุณมากนะครับไปแล้วค่ะวิโอเคขอบคุณพี่โจนัสค่ะเดี๋ยวสต็อปเฟสไลฟ์เจอกันคราวหน้านะจ๊ะแฟนๆ